ก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้จะมาแนะนำ5อันดับแท็บเล็ตสเปคแรงน่าใช้ราคาถูกในงบ 3,000 ถึง 6,000 บาทจาก3แบรนด์ดังในช่วงต้นปี2024ฉบับเร่งรัดรวดเร็วเข้าใจง่ายและใช้เวลาน้อยมากๆรุ่นแรกหรืออันดับที่5ของวันนี้จะเป็น Realme Pad Mini มาพร้อมกับจุดเด่นด้วยหน้าจอ IPS LCD ขนาด 8.7 นิ้วความละเอียด HD Android 11 CPU จะเป็น Unisoc T616มาพร้อมกับแรม 3GB ความจำ 32GB มีลำโพงคู่รองรับ 4G รองรับ Wi-Fi 5GHz แบตความจุ 6,000 มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว18วัตต์ตัว Wi-Fi จะมีราคา 3,499 บาทสำหรับตัว 4G ที่ใส่ซิมการ์ดได้ก็จะมีราคาแพงขึ้นเป็น 4,390 บาทถ้าต้องการแท็บเล็ตขนาดเล็กน้ำหนักเบางานประกอบดีแถมยังพกพาง่ายเน้นแบตอึดและใช้งานทั่วไปก็ไปซื้อรุ่นนี้ได้เลยสำหรับ CPU อย่าง Unisoc T616 หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินกันแต่ก็มีความลื่นไหลเพียงพอกับการใช้งานทั่วไปแล้วก็เล่นเกมกราฟิกกลางๆอย่าง FIFA, RV, PUBG ปรับกลางหรือปรับต่ำพอได้เหมือนกันและสำหรับอันดับที่4ของวันนี้ก็จะเป็น Samsung Galaxy Tab A7 Lite มาพร้อมกับจุดเด่นด้วยหน้าจอ TFT LCD 8.7 นิ้วความละเอียด HD Android 11CPU จะเป็น MediaTek Helio P22T มาพร้อมกับแรม 3GB ความจำ 32GB กล้องหลัง8ล้านกล้องหน้า2ล้านมีลำโพงคู่รองรับ 4G รองรับ Wi-Fi 5GHz แบตความจุ 5,100 มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว15วัตต์ตัว Wi-Fi จะมีราคา 4,990 บาทสำหรับตัว 4G ที่ใส่ซิมการ์ดได้ก็จะมีราคาแพงขึ้นเป็น 5,450 บาทในเรื่องสเปคภายในอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากมายแต่ถ้าชอบแบรนด์ดังอยากได้แท็บเล็ต Samsung หาซื้อง่ายมีบริการหลังการขายที่ดีเน้นการใช้งานทั่วไปจอเล็กน้ำหนักเบาพกพาง่ายมีสเปคเพียงพอกับการใช้งานและไม่ได้ต้องการแท็บเล็ตไปเล่นเกมรุ่นนี้ก็จะน่าสนใจมากๆเลยสำหรับอันดับที่3ของวันนี้ก็จะเป็น Realme Pad มาพร้อมกับจุดเด่นด้วยหน้าจอ IPS LCD ขนาดใหญ่ถึง 10.4 นิ้วความละเอียด 2K Android จะเป็นเวอร์ชั่น 11ในส่วนของ CPU จะมากับ MediaTek Helio G80 ได้แรม 4GB ความจำ 64GB กล้องหลัง8ล้านกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลเหมือนกันแถมยังมีลำโพงมาให้ถึง4ตัวรองรับ 4G รองรับ Wi-Fi 5GHz และแบต 7,100 มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว18วัตต์ตัว Wi-Fi จะมีราคา 4,999 บาทสำหรับตัว 4G ที่ใส่ซิมการ์ดได้จะมีราคา 6,299 บาทถ้าไม่ได้มีความจำเป็นต้องใช้งานซิมการ์ดผมมองว่าตัว Wi-Fi จะคุ้มกว่าเยอะเลยถ้าต้องการจอใหญ่ความละเอียดสูงลำโพงดังใช้งานค่อนข้างลื่นและแบตเตอรี่ค่อนข้างเยอะก็ไปจัดรุ่นนี้มาได้เลยอาจจะไม่ได้เหมาะกับการเล่นเกมไม่ได้เหมาะกับการเอามาเล่นเกมเป็นหลักแต่เกม FIFA, RV, PUBG ก็ปรับกลางๆพอเล่นได้อยู่เหมือนกันถ้าเน้นการดูหนังฟังเพลงอยากได้จอใหญ่ๆความละเอียดสูงๆและลำโพงถึง4ตัว Realme Pad ตัวนี้บันเทิงแน่นอนอันดับที่2ของวันนี้นะครับก็จะเป็น Samsung Galaxy Tab A8 มากับหน้าจอ TFT LCD 10.5 นิ้วความละเอียด Full HD Android 11 CPU จะเป็น Unisoc T618 มาพร้อมกับแรม 4GB ความจำ 64GB กล้องหลัง8ล้านกล้องหน้า5ล้านรองรับ 4G รองรับ Wi-Fi 5GHz และมีลำโพงถึง4ตัวแบตความจุ 7,000 กับ 40 มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว15วัตต์ตัว Wi-Fi จะมีราคา 5,790 บาทสำหรับตัว 4G ก็จะมีราคา 7,750 บาทถ้าไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานซิมการ์ดตัว Wi-Fi ก็จะดูคุ้มกว่าถ้าชอบแท็บเล็ต Samsung อยากได้จอขนาดใหญ่ลำโพงดังใช้งานลื่นเล่นเกมกราฟิกกลางๆพอได้และเน้นจอใหญ่เน้นลำโพงดังเน้นดูหนังฟังเพลงและใช้งานทั่วไปเป็นหลักก็ไปซื้อรุ่นนี้ได้เลยสเปคอาจจะไม่ได้โหดเวอร์วังอลังการอะไรมากมายแต่ก็มีจุดขายในเรื่องขนาดหน้าจอและลำโพงที่มีมาให้ถึง4ตัวสำหรับอันดับที่1หรือว่ารุ่นสุดท้ายของคลิปนี้จะเป็น Redmi Pad SE มาพร้อมกับจุดเด่นด้วยหน้าจอ IPS LCD ขนาดใหญ่ถึง11นิ้วความละเอียด Full HD และมี Refresh Rate ถึง 90Hz Android 13 CPU จะเป็น Snapdragon 680มาพร้อมกับแรม 6GB ความจำ 128GB กล้องหลัง8ล้านกล้องหน้า5ล้านรองรับ Wi-Fi 5GHz น่าเสียดายที่ไม่สามารถใส่ซิมการ์ดได้แต่ก็มีลำโพงมาให้ถึง4ตัวและแบตเยอะถึง 8,000 มิลลิแอมป์
ไม่รองรับระบบชาร์จเร็วสำหรับราคาจะอยู่ที่ 5,999 บาทถ้าต้องการจอขนาดใหญ่ refresh rate สูงแบตอึดลำโพงดังความจำเยอะ Android เวอร์ชันใหม่และ CPU ค่อนข้างแรงใช้งานลื่นเล่นเกมกราฟิกกลางๆได้ก็ไปซื้อรุ่นนี้แบบไม่ต้องลังเลได้เลยถ้าเน้นความครบเน้นความคุ้มค่าอยากได้สเปคดีกว่าและไม่ได้ชอบแบรนด์ไหนเป็นพิเศษตัวนี้จะน่าสนใจมากๆถ้าเทียบกับรุ่นอื่นก็จะมีจอใหญ่กว่า refresh rate สูงกว่าความจำเยอะกว่า Android ใหม่กว่าและมีแบตเตอรี่ความจุเยอะกว่าข้อพิจารณาก็คือใส่ซิมไม่ได้หาซื้อยากกว่าและบริการหลังการขายผมมองว่าเจ้าตลาดยังทำได้ดีกว่าสนใจรุ่นไหนที่เอามาแนะนำก็ไปหาดูตามห้างตามร้านหรือว่าศูนย์บริการใกล้บ้านถ้าขี้เกียจจะไปดูตามห้างหรือศูนย์บริการของหมดก็สั่งตาม Shopee หรือ Lazada ได้เหมือนกันถ้ากลัวจะโดนโกงผมก็จะนำลิงก์ของร้านค้าที่ไว้ใจได้และขายของแท้มาแปะไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันใครสนใจอยากได้ร้านที่ปลอดภัยก็สั่งซื้อผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยสุดท้ายนี้ก็ขอคนละ1ไลค์1แชร์แล้วก็1 Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยจะดีมากๆสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม